วัสดีปีใหม่ค่ะเดือนนี้เป็นเทศกาลแห่งความสุขนะคะแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่เรามีโอกาสที่จะทำความรู้จักกับเพื่อนบ้านให้ดียิ่งขึ้นค่ะฉบับนี้นะคะ Better Living จึงมีไอเดียในการจัดปาร์ตี้เล็กๆที่มีบรรยากาศอบอุ่นมาฝากทุกคนกันค่ะไอเดียที่1 นะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอาหารที่จะเสิร์ฟในงานปาร์ตี้ค่ะควรจะเป็นเมนูที่หยิบทานได้ง่ายนะคะชิ้นเล็กแล้วก็มีความหลากหลายค่ะลองเสิร์ฟในถ้วยคัพเค้กนะคะแก้วน้ำใบเล็กๆหรือว่าขวดโหลน่ารักน่ารักนะคะเพื่อให้ผู้ร่วมงานได้สนุกสนานกับการเลือกชิมค่ะไอเดียต่อไปนะคะเราจะมาตกแต่งสถานที่กันง่ายๆนะคะด้วยการนำหมอนอิงที่เรามีอยู่แล้วที่บ้านนะคะมาทำให้เข้ากับบรรยากาศเทศกาลด้วยการนำมาผูกริบบิ้นน่ารักน่ารักเข้าไปค่ะทำให้เหมือนกล่องของขวัญซะเลยค่ะไอเดียที่3นะคะสำหรับขนมปังไม่ใช่แค่อาหารเท่านั้นนะคะแต่ยังเป็นเชิงเทียนได้อีกด้วยค่ะครั้งนี้เราจึงนำขนมปังก้อนเล็กๆนะคะมาสลักทำเป็นที่ใส่เทียนค่ะนอกจากนี้คุณสามารถนำมันฝรั่งแครอทหรือกระหล่ำปลีมาทำเป็นเชิงเทียนสุดเก๋ในงานปาร์ตี้ของคุณก็ได้นะคะไอเดียต่อไปนะคะเรามาจัดชุดช้อนส้อมผ้าเช็ดปากแล้วก็แก้วน้ำเข้าด้วยกันให้กับแขกที่จะมาในงานดีกว่าค่ะเพิ่มความพิเศษด้วยการติดชื่อผู้มาร่วมงานนะคะนอกจากจะทำให้พวกเขารู้สึกว่าเป็นคนพิเศษแล้วยังเป็นการลดขยะที่จะเกิดขึ้นจากการจัดงานปาร์ตี้ด้วยค่ะเรามาทำตู้แช่ฉุกเฉินนะคะทำง่ายๆด้วยการหาถังมาบรรจุน้ำแข็งแล้วก็โรยเกลือแกงลงไปนะคะนำขวดน้ำลงไปแช่แค่ไม่กี่นาทีก็จะได้เครื่องดื่มเย็นเจี๊ยบชื่นใจแล้วล่ะค่ะไอเดียสุดท้ายนะคะดอกไม้ที่ใช้ในงานปาร์ตี้นะคะผูกไว้เป็นช่อๆนะคะแล้วก็ติดชื่อผู้ที่มาร่วมงานค่ะให้เป็นของที่ระลึกกลับไปบ้านด้วยค่ะสุดท้ายนี้นะคะก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆในปี2556นี้ค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะ